ำหอยแครงยำหอยนางรมรสซิ่งทอดออกมาหอมมะนาวมากเลยอ่ะกินแล้วนะวาร์ปนะคะวันนี้เป็นร้านที่ไม่มีในกระแสไม่มีในกระแสหอยนางรมรสซิ่งนะคะอยู่พัทยาขับรถไป2ชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันกับหอยนางรมรสซิ่งติ๊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 งของจริงไม่อิงนิยายถามมาแล้วหลายปีแล้วไม่ประมาณ2เดือนที่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้ไปใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าหอยนางรมรสซิ่งเป็นไงจ้าไปพัทยาเพลงของมันนะนุ้ยพัทยายายาพัทยายาพัทยาจะ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 พัทยาพัทยายายาพัทยายายาถ้าคุณไม่จับเพลงนี้แสดงว่าคุณไม่เด็กมีเพลงอื่นอีกไหมตอนนั้นเรามีเพลงเพลงอะไรพี่เอจีจีเอวันเอพัทยาพัทยาโปเตโต้อะไรนะอ๋อมีเพลงนึงพัทธัทยาพัทธาพัทธัทยาพัทธาพัทธัทย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 าไปโอ้ my god นี่เราอยู่บนบกหรือเราอยู่ริมเรือเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นโอ้ my god นี่ข้างหน้าเราถึงแล้วอุปสรรคความอร่อยมักเกิดขึ้นเสมอแต่ที่ไหนก็อร่อยได้ถ้าเรามีโมจิเกิร์ลวันนี้ลูกค้าไม่เข้าเนาะรู้เลยเนาะไม่มีแห้งๆอย่างเงี้ยใช่เลยเฮ้ยหรือว่ามีวะสนับสนุนโดยมิวยูและมิกกี้ของเราที่ใจดีตลอดทั้งปีใจดีตลอดทั้งปีทุกคนมันจะครบรอบ1ปีแล้วนะของนิวโยบิร์ธเดย์บิร์ธเดย์มันคือบิร์ธเดย์วันนี้เฮ้ยวันนี้เป็นวันบิร์ธเดย์23ตุลาคมนะคะร้องเพลงแฮปปี้บิร์ธเดย์ให้โมหน่อยแฮปปี้บิร์ธเดย์นิวโยลา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 ช่วงนั้นของเดือนแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงคือแล้วก็ลงแค่ขึ้นใช่ทุกคนมันคงที่มากนี่คือบทพิสูจน์แล้วนะอุ๊ยเนี่ยคะเราอยู่ริมเลแล้วนะคะแล้วก็มีของขายเต็มไปหมดเลยแบบเป็นแบบรถเข็นมามียำปูม้ามีอะไรอย่างงี้แต่ที่เราจะมาเนี่ยเป็นรถซิ่งทุกคนจากที่เห็นคลิปด้านหน้าด้านต้นนะคะคือเป็นรถซิ่งที่เขาขายยำหอยนางรมกับยำหอยแครงนี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเลยว่าเป็นอย่างไรว่าเรานัดเขาที่หาดจอมเทียนนะคะเรามีจุดนัดพบใช่นะเขาที่จับแต่ว่าจริงๆปกติคือเขาขับไปเรื่อยเรื่อยเขาขับไปเรื่อยนะคะถ้าทุกคนไม่เจอทุกคนก็จะไม่ได้กินนะคะก็ต้องเจอนะพี่เป็นที่มาของชื่อร้านที่เราตั้งให้เขาว่ายำหอยนางรมรสซิ่งของจริงไม่ยิงนิยายอยากกินต้องลุ้นเอาร้านที่111ค่ะนี่ค่ะทุกคนพี่เขาเปิด5โมงเย็นนะคะครับใครอยากมาเดี๋ยวแต่5โมงเย็นเขาเปิดที่ไหนอะปกติเขาเปิดที่นี่ป่ะเขาเปิดที่นี่นะแต่เขาขับไปเรื่อยๆนี่เติมนี่ครับนี่ครับหัวใจพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยนะคะสัญญาอะไรเช่นกระป๋อยังหอยเอามีอันนี้คือติ๊กต็อกพี่เหรอคะกระป๋อยำหอยยำหอยนางรมปกติพี่จอดที่ไหนกันคะจามช่วงนี้จามไม่ค่อยได้จอดครับจามวิ่งไล่ไปเรื่อยผมวิ่งไล่ไปเรื่อยก็คือถ้าใครอยากกินต้องลุ้นต้องวิ่งตามมาครับไม่จอดโทรถามแม่ค่ะวิ่งพี่เดี๋ยวสายไหม้นะวิ่งพี่วันนั้นเขาวิ่งดึกวิ่งยันกี่โมงนะก่อนกี่โมงคะตั้งแต่หกโมงเย็นอ๋อหกโมงเย็นอันนี้หอยนางรมที่นี่เป็นกระปุกสี่เหลี่ยมไข่ยังไงคะ
ก็ถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยก็จะมีถุงใหญ่สองร้อยใช้ช่างน้ำหนักเอาแล้วหอยแครงนะคะชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยอุ้ยร้อยละชุดละร้อยขอแบบโตบิ๊กบึ้มเลยได้ไหมพี่ยำให้เลยไหมคะอ๋องั้นเอาหอยแครงหนึ่งนางลมหนึ่งอันแน่โหหอยแครงเลือดด้วยหอยแครงยักษ์ค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะรับประกันความอร่อยครับรับประกันความอร่อยอุ้ยมันกอดออกมาหอมมะนาวมากเลยอ่ะมะนาว200ลูกค่ะมะนาว200ลูกนี่มะนาว200ลูกเหรอคะใช่ครับต่อวันครับโหยำหอยนางลมยังเลยดีใจมากไปไงบุพเพอาวาสที่ทำให้เราได้มาเจอกันยำหอยแข้งกับยำหอยนางรมนี่น้ำยำเหมือนกันไหมคะน้ำยำมันเดียวกันแต่ว่าเวลากินรสชาติจะไม่ค่อยเหมือนกันต้องลองชิมค่ะแล้วยำหอยแข้งมีประจำไหมคะมีประจำค่ะโอ้โหโอ้โหดูนี่เสร็จแล้วนะครับยำหอยแครงยำหอยนางรมรสซิ่งก็น่ากินคือหอมมะนาวมากเข้าใจแล้วว่าใช้มะนาว200ลูกเป็นไงคืออยากชิมแล้วมาพัทยาอาจจะไม่ได้กินก็ได้นะคะถ้าคุณไม่เจอมาไปชิมกันมาชิมเราอยากชิมเราขอเริ่มจากยำหอยนางรมก่อนเลยละกันทุกคนครับนี่เดี๋ยวตักให้ดูใกล้ๆนี่วีอุ้ยเต่งเด้อแล้วเป็นสูตรแบบใส่นี่ผักชีฝรั่งแล้วก็กระถิ่นเขาไม่ได้แบบว่าตัดมาด้วยเนาะเราเด็ดเลยเด็ดแล้วก็วางไว้นี่กินแล้วนะหอมเปรี้ยวมะนาวแล้วก็ทุกคนไม่แรงน้ำยังเป็นแบบไม่ข้นเขินแซ่บมากหอยโอเคเลยหอยผ่านตอนที่เรามาหอยตัวใหญ่มากหอยอวบอ้วนชิมดิอันนี้ถูกต้องต้องมากเฮ้ยพี่หอยหวานมากต้องมากมะนาวแบบเข้าใจแล้วว่า200ลูกอ่ะเชื่อนี่ให้ดูไซส์หอย1ช้อนเต็มเนี่ยขอชิมยำหอยแครงจะให้ดูว่ายำหอยแครงอ่ะคือแบบตัวใหญ่นะใหญ่นะดูดิเขาบอกว่าใช้สูตรเดียวเหมือนยำหอยนางรมทุกอย่างต่างกันคืออย่างเดียวคือไม่ต้องใส่หอมเจียวหรอหอมเจียวเฮ้ยหรือว่าหอยแครงนั้นเขาหอยแครงกรอบมากเลยกรอบไหมกรอบไหมกรอบไหมขนาดตัวเลยทุกคนร้อนยังอย่างคุ้มใหญ่มากหอยแครงเขาลวกกรอบมากกรอบมากดูดเลยดูดเลยนะหอยยังกรอบพี่เป็นไงกรอบปะกรอบเฮ้ยถ้ามีหอมเจียวด้วยก็ไม่แย่มันจะได้กรุบกรับกรุบกรับแน่ๆมาตักหอมเจียวตักหอมเจียวเออแจ๋วแหววเนี่ยมานั่งกินเย็นๆตอนแบบที่ลมเย็นๆเนี่ยชิลมากมันฟินมากถ้าในพัทยานะมูถูกใจยำหอยนางรมร้านนี้เฮ้ยถ้าในพัทยานะอยากให้ตากล้องชิมอ่ะคือถือกล้องให้เขาหน่อยได้เลยเฮ้ยรสชาติต่างกันจริงเป็นไงแล้วตอนเราเทคเจอร์หอยเป็นไงมันแบบกรุบๆแน่นๆหน่อยถือว่าวันนี้พามาทะเลมากินยำหอยฉลองวันเกิดนิวยูนี่แต่สำหรับคนดูทุกคนเราไม่พาฉลองที่ทะเลหรอก
เราจะพาไปฉลองที่เกาหลีอุ้ยมันยังไงอ่ะพี่เฮ้ยทุกคนอุ้ยคือทุกคนจะใจดีๆนะคือว่านิวยูครบรอบ1ปีแล้วเราดีใจมากเราแบบดีใจมากๆมันคือแฮปปี้เบิร์ธเดย์นิวยูเราเลยทำแคมเปญนิวยูทูคอเรียแจกตั๋วบินไปเครื่องบินฟรี15ที่นั่งฟรีไม่ต้องจ่ายเลย15ที่นั่งเพียงแค่เพื่อนๆซื้อนิวยูหรือบีกินครบ3กล่องนะคะมันจะเป็นเซตนะคะไปดูไปกดได้ใน Shopee เลยนะคะกด3กล่องมันจะราคา1170แล้วใส่โค้ด go korea จะลดเหลือ999บาทและเท่านั้นยังไม่พอยังเท่านั้นยังไม่พอนะคะ999บาทได้สิทธิ์1สิทธิ์ในการลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรีไปเกาหลีสูงสุด2ที่นั่งจับรางวัลทุกอาทิตย์โคตรปังอ่ะรวม15ที่นั่งโคตรโคตรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากคือวันเกิดนิวยูบอกเลยว่าเราไปทำการรีเสิร์ชมาอย่างดีนะคะเรารู้ว่าปลายปีทุกคนอยากไปเที่ยวต่างประเทศใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแจกเลยค่ะตั๋วบินฟรีไปเกาหลีสูงสุด2ที่นั่งต่อ1รางวัลอุ๊ยแล้วสิ้นปีตั๋วอย่างแพงทุกคนติดตามกติการายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะใน IG newyou.thailand เบิร์ธเดย์ครบรอบ1ปีต้องปังเท่านั้น อยากให้เพื่อนๆหุ่นปังก่อนที่จะบินไปเกาหลีจ้าสุดยอดเลยว่ะพี่พี่ถือกล้องเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อนิวยูแล้วได้ได้แค่ซื้อ999อ่ะก็คุ้มแล้วเออราคา999เป็นราคาเดียวกับตอนเปิดโปร999 3กล่องแค่นี้คุ้มแล้วลูกค้าให้เรามาขนาดนี้แล้วแล้วนิวยูผ่านมา1ปีขนาดนี้แล้วทำไมเราจะไม่แจกคะเอ้ยหุยสุดยอดว่ะเออจริงมามากินด้วยกันสุดยอดทุกคนมูไม่น่าเลยทุกคนมูไม่น่าเลยมูไม่น่าเลยทุกคนแป๊บเดียวดำแล้วจริงๆนะมูไม่น่าเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนโหวตว่าหอยแครงหรือว่าหอยนางรมอะไรอร่อยกว่ากันแต่ตอนนี้บอกเลยว่าแซ่บอ่ะแซ่บแบบแซ่บอ่ะไอเลิฟมากกลับมาพี่เขายังไม่ไปนะนี่เดี๋ยวพี่ไปต่อไหนต่อคะเนี่ยว่าจะไปนั่นแหละค่ะหน้าเซเว่นวิวทะเลแปดอ๋อวิวทะเลแปดตอนเย็นจะอยู่ตรงนั้นอืมเลิศว่ะนี่เหมือนคนจีนเลยตอนนี้ถือมานี่คือการมาแบบไวมากเร็วมากเร็วมากเร็วมากเพราะว่าแดดทุกคนคือแบบร้อนแป๊บเดียวเท่านั้นนะคือแบบง่วงเลยเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่แล้วก็รอแดดลมๆก่อนแล้วค่อยลงไปเล่นทะเลอีกทีนึงนะคะแต่ว่าจริงๆก็ทะเลที่เกาหลีก็มีทะเลนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนพูดจุดเด่นที่ชื่นชอบของร้านนี้กันคนละหนึ่งข้อเริ่มมีกิมมิคครับอยู่บนรถจำง่ายไม่อยู่กับที่จำเจอยากกินตอนไหนก็โทรไปเฮ้ยมะนาวแท้นี่200ลูกต่อ1ถังฉันชอบความมะนาวแท้มากเออหอมอร่อยแซ่บโบนไหมอะไรอร่อยสุด2อย่างใช่ป่ะ2อย่างยำหอยแข็งกับยำหอยนางรมโอ้ยยากอ่ะมาอ่ะสมมุติว่าถ้ามีตังค์100บาทสั่งได้1อย่างจะสั่งอะไรนึกออกยังนึกออกแล้วมาโอเคมา1 2 3ยำหอยแครงว้าวเฮ้ยโอ้ยมันแทงบอลถูกอ่ะนี่มันร้านที่111ใช่แล้วเราก็ตอบเมนูที่ชอบเหมือนกันเหมือนกันเลยยอดคนแต่ยำหอยนางรมก็อร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันแต่ว่าคือมันต้องสั่ง2อย่างแหละจริงแล้วแต่ถ้ามีตังค์ร้อยเดียวเอายำหอยแครงเพราะว่ายำหอยแครงไม่ได้หากินได้ง่ายๆใช่เป็นแค่ร้านนี้ตัวใหญ่ด้วยนะมันกรอบกรุบวันที่เรามาตัวใหญ่ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายอย่าลืมนะครับนิวยูวันเกิดปีนี้นะคะเริ่มเลยกับแคมเปญนิวยูทูคอลลี่ไปด้วยเด้เฮ้ยWee!